สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะก่อนที่จะได้คุยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ทำอย่างไรที่จะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงจังและได้ผลในมุมมองของนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะเอาละค่ะเรื่องราวที่เราจะได้คุยกันวันนี้แน่นอนเรื่องที่ผู้คนสนใจว่าเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมซอฟต์พาวเวอร์เคยมีการพูดถึง1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยซ้ำมันจะทำได้อย่างไรจะต้องมีแนวคิดอย่างไรจึงจะสามารถทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นได้จริงและมีพลังที่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้วางไว้นะคะวันนี้ก็จะได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ค่ะซึ่งวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะนั่นคือรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์อนุสรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับค่ะวันนี้ได้คุยกับอาจารย์นะคะในสมัยที่เรียนก็เกือบทันอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นนายกองค์การสโมสรนิสิตจุฬานะคะในสมัยนั้นนายกอบจ.ซึ่งเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาวันนี้อาจารย์มาในแนวเศรษฐศาสตร์ที่อาจารย์สนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่ในมุมของอาจารย์ที่อาจจะเหมือนหรือต่างจากนโยบายรัฐบาลถามอย่างนี้ก่อนค่ะอาจารย์ขานโยบายสนับสนุนให้มีซอฟต์พาวเวอร์ที่จะไปในเชิงยุทธศาสตร์ดิฉันได้เคยคุยกับคุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีในรายการซึ่งเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ด้านซอฟต์พาวเวอร์ของเพื่อไทยนี่นะคะคุณหมอสุรพงษ์พูดไว้ว่ามันต้องมี3อย่างประกอบกันจึงเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์คือมิติทางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตมิติทางเศรษฐกิจคือสร้างรายได้สร้างอาชีพและมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะสามารถส่งออกไปและทำให้สังคมโลกได้เห็นความสำคัญเรื่องเหล่านี้นะคะต้องมีครบทั้ง3มิติจึงจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่อะไรก็ได้ที่หยิบขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในมุมมองของอาจารย์ซอฟต์พาวเวอร์ในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์มีความหมายและความสำคัญอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะในสังคมไทยครับคือจริงๆซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นศัพท์บัญญัตินะฮะโดยอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนแล้วก็วิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะค่ะคือเดิมคำเนี้ยมันเป็นคำที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้านรัฐศาสตร์มากกว่าคือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจละมุนเนี่ยมันจะมีแหล่งที่มาของอำนาจเนี่ยต่างจากฮาร์ดพาวเวอร์คือฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยก็คือการต่อสู้ในทางการเมืองการใช้อำนาจทางการทหารการใช้อำนาจทางเศรษฐกิจในการจัดการกับคู่แข่งค่ะนะฮะแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ในความหมายของศาสตราจารย์โจเซฟไนเนี่ยหมายถึงวัฒนธรรมที่สามารถโน้มน้าวผู้อื่นเนี่ยให้เห็นตามค่ะนะฮะกับการสร้างค่านิยมเช่นค่านิยมเรื่องประชาธิปไตยค่านิยมเรื่องเสรีภาพค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชนหรืออาจจะถึงขั้นให้เกิดความนิยมชมชอบในสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็แต่ว่าอำนาจละมุนในความหมายของศาสตราจารย์โจเซฟไนเนี่ยมันจะต้องเป็นอำนาจที่ชอบธรรมและมีศีลธรรมค่ะอย่างสมมติเราขยายแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพเนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่เราอยากให้ประเทศเหล่านั้นเช่นประเทศเกาหลีเหนือประเทศรัสเซียหรือประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการเนี่ยเขาเห็นอกเห็นใจประชาชนของตัวเองไม่ไปกดขี่เสรีภาพไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนทำนองเนี้ยฮะค่ะแต่ว่าความมุ่งหมายนี่คือต้องการเอาชนะนะส่วนซอฟต์พาวเวอร์ในระยะหลังที่ถูกเอามาใช้เนี่ยโดยเฉพาะในเกาหลีใต้เนี่ยนะค่ะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องกับการส่งออกวัฒนธรรมค่ะนะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มคิดนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังเนี่ยหลังจากที่เจอกับวิกฤตการเศรษฐกิจนะค่ะจริงๆก็เจอกับวิกฤตการทางเศรษฐกิจพร้อมๆไทยนั่นแหละ
ก็คือวิกฤตการต้มยำกุ้งใช่เอเชียนไฟแนนเชียลไครซิสเอเชียนเอคโนมิกไครซิสนะ1997เขาก็เริ่มคิดนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูประเทศนะค่ะฉะนั้นการดำเนินการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องความร่วมมือระหว่างเอกชนกับรัฐนะไม่ใช่รัฐอย่างเดียวค่ะแล้วก็ไม่ใช่เอกชนอย่างเดียวคือรัฐเป็นคนวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์ค่ะว่าจะทำยังไงที่จะทำให้อาหารทำให้การแต่งกายทำให้ภาพยนตร์ดนตรีศิลปะศิลปะหรือการอยากจะมีชีวิตแบบเกาหลีอ่ะค่ะมันเป็นที่นิยมในตลาดโลกความมุ่งหมายมันก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจซึ่งมันก็จะนำมาสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจการผลิตในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือสินค้าอื่นๆที่ทำให้ความต้องการสินค้าเกาหลีมากขึ้นแล้วก็มันก็จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพอนิยมเกาหลีมากๆก็อยากจะไปเที่ยวเกาหลีเช่นดูซีรีส์ดูหนังแล้วสถานที่ตรงเนี้ยมันน่าสนใจมันดีก็จะไปเที่ยวอะไรทำนองเนี้ยครับค่ะทีนี้ในนโยบายรัฐบาลเราเห็นความสำคัญเราเห็นการให้ความสำคัญทั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นมาเลยนะคะอย่างไทยรักไทยเมื่อก่อนก็มีโอท็อปวันตำบลวันโปรดักต์แล้วก็มาถึงยุคนี้ก็จะมีครอบครัวละ1ซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายเห็นกระทรวงวัฒนธรรมออกมาพูดและลำดับถัดมาเราก็เห็นอาหารประจำถิ่นรวมถึงเราเห็นการจัดแบ่งซอฟต์พาวเวอร์ออกเป็น8ด้านด้วยกันมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคนในหลายวงการนะคะทำให้เราอยากเห็นว่าในมุมของนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์แบบไหนกลุ่มใดที่จะทำหน้าที่เหมือนโจเซฟนายที่พูดซึ่งจริงๆแล้วคำนิยามนี้ก็เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในวงของคนที่ทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพียงแต่ว่าพอเอามาใช้ในนโยบายประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องมีจุดเน้นอย่างไรจึงจะเป็นผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลมองหรือประเทศไทยควรจะเป็นคะอาจารย์คะก็เรียนดร.ธีรรัตน์นะครับคือระบบราชการไทยเนี่ยเขาจะปรับตัวตามฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายนโยบายถูกไหมฮะค่ะแต่ว่าเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะทำแค่เปลือกเช่นยุคนึงซึ่งรณรงค์ให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงเกิดอะไรพลังประชารัฐนะเขาก็จะไปทำป้ายทำอะไรหรือพูดอะไรก็จะพูดเน้นคำเหล่านี้เศรษฐกิจพอเพียงประชารัฐอะไรเนี่ยนะค่ะแต่พอมายุคซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอะไรก็เจอซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดใช่ไหมจนซอฟต์พาวเวอร์มันเก๋ไปหมดนะฮะค่ะแต่ทีนี้ก็สิ่งที่รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยก็ผมว่าดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูในทางปฏิบัติว่ามันจะทำได้แค่ไหนอย่างไรนะฮะแต่ว่าประเทศไทยจริงๆแล้วมันมีพื้นฐานการที่จะใช้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในทางเศรษฐกิจอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอันนี้เราก็ขึ้นชื่ออยู่ละนะฮะค่ะหรือผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวกับศิลปกรรมอ่ะนะหรือการแสดงของไทยอย่างเงี้ยการแสดงหรือแม้กระทั่งศิลปะป้องกันตัวมวยไทยอย่างเงี้ยนะฮะค่ะประเพณีไทยแต่ว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามหน่อยคือต้องมีการลงทุนมีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบหน่อยเพราะว่าอย่างเกาหลีหรือซีรีส์เกาหลีที่มันดังใน Netflix หรือดังในฮอลที่ดังในตลาดโลกเนี่ยเพราะว่าในระยะแรกเนี่ยมันมีการสนับสนุนโดยรัฐบาลด้วยไม่ใช่พลังของเอกชนอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่บอกว่าครอบครัวและซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอันนี้ผมก็มองว่าเป็นการตลาดทางการเมืองนะฮะคือในความเป็นจริงๆเลยเนี่ยมันคงไม่มีถึงขั้นว่าทุกครอบครัวจะต้องทุกซอฟต์พาวเวอร์นะแต่ว่ามันทำให้เกิดเห็นภาพเหมือนไอโอท็อปอะวันตำบลวันโปรดักต์เนี่ยถึงที่สุดแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกตำบลมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าให้เห็นภาพในเชิงมาร์เก็ตติ้งก็ดีฮะก็ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการมีซอฟต์พาวเวอร์หรือมีทางเลือกที่จะหยิบขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ย
มันมีมากมายหลายด้านมีคนพูดถึงเยอะแยะเลยอาจารย์ว่าจุดเน้นควรจะเป็นเรื่องอะไรที่มันทรงพลังจริงๆแม้จะเป็นพลังละมุนก็ตามแต่มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้มันให้ภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือมันสะท้อนวิถีชีวิตคนไทยที่แท้จริงคะคือจุดเน้นมันไม่ใช่อีเวนต์นะค่ะคือเวลาเราจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ที่มันประสบความสำเร็จแบบเกาหลีเนี่ยมันไม่ใช่งานอีเวนต์คือมันไม่ใช่แค่งานอีเวนต์ใช่มันจะต้องนำไปสู่การผลิตการส่งออกและการใช้สินค้าและบริการนั้นๆจากผู้คนจากทั่วโลกอะค่ะนะฮะคือมันไม่ใช่งานอีเวนต์หลักคือแค่นั้นนะฮะคืออย่าทำเป็นเหมือนงานอีเวนต์แต่ว่างานอีเวนต์นี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดกระบวนการที่ซอฟต์พาวเวอร์กลายเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมหรือสินค้าในแง่มุมอื่นนะอย่างเช่นสมมติเราจัดสงกรานต์ Water Festival ค่ะมันก็จะต้องนำมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันกระตุ้นอยู่แล้วเวลาจัดอีเวนต์นะถูกไหมฮะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะหยุดแค่นั้นนะมันต้องหยุดมันต้องไปต่อในแง่ที่มันทำให้คนมีความรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยนี่น่าสนใจนะแล้วนำมาสู่การอยากเที่ยวเมืองไทยอยากไปซื้อสินค้าหรืออะไรที่มีลักษณะเป็นแบบไทยๆอ่ะค่ะก็จริงๆมันก็ย้อนกลับไปอำนาจละมุนของศาสตราจารย์โจเซฟนายอ่ะการที่สหรัฐสามารถเอาชนะมหาอำนาจอื่นในทางการเมืองระหว่างประเทศได้ก็คือการที่ประชาคมโลกยอมรับวัฒนธรรมแบบอเมริกันถูกไหมฮะที่ส่งออกผ่านทางฮอลลีวูดส่งออกผ่านทางวิถีชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคเฟื่องฟูของสหรัฐอย่างเงี้ยทำไมทั่วโลกถึงดื่มโค้กดื่มแป๊บซี่จะทำให้มูลค่าการขายมันเยอะมากเลยทั้งที่เป็นน้ำอัดแป๊บนะฮะและจริงๆก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพนักอะไรเงี้ยนะหรือฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเงี้ยถูกไหมฮะสาขาแมคโดนัลด์ก็ทั่วโลกเลยแม้กระทั่งประเทศที่เป็นศัตรูทางการเมืองกับสหรัฐอย่างสหภาพโซเวียตตอนหลังก็ต้องมีแมคโดนัลด์ไปเปิดใช่ไหมค่ะใช่ไหมฮะในยุคแรกที่ยังติดประเทศอยู่อ่ะค่ะเคยเห็นอาจารย์ให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ที่เราน่าจะไปได้เหมือนเคป๊อปที่อาจารย์ยกตัวอย่างหรือวัฒนธรรมของเกาหลีอาจารย์เคยพูดถึงว่าควรจะมีการส่งเสริมสันติธรรมแล้วก็ความสมดุลพอเพียงให้เกิดขึ้นโดยผ่านพุทธศาสนาผ่านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การส่งเสริมบาทของไทยที่เป็นเงินบาทที่จะมีบทบาทในโลกรวมถึงภาษาไทยด้วยอาจารย์ยังย้ำจุดยืนเหล่านี้ไหมคะคือจริงๆเรื่องนี้ผมเคยเสนอในคณะกรรมการระดับชาตินะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครสนใจใส่ใจผมเท่าไหร่นะฮะคงผมเห็นผมเป็นนักวิชาการคนหนึ่งแค่นั้นแหละค่ะคือก็ผมก็เคยเป็นบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยเป็นกรรมการแบงค์ชาติผมก็พูดในที่ประชุมนี่แหละในวาระการประชุมที่เป็นทางการด้วยว่าขอให้ฝ่ายบริหารเนี่ยช่วยไปดูซิว่าเราจะทำยังไงให้เงินบาทมันมีบทบาทในอาเซียนมากขึ้นนะฮะก็จะนำมาสู่พลังทางเศรษฐกิจของไทยนะฮะแต่ก็จะมีบางคนเห็นแย้งว่าโอ้มันจะควบคุมจัดการลำบากอะไรเงี้ยถ้าเงินบาทมีความเป็นเงินนานาชาติเงินระหว่างประเทศมากขึ้นแต่ตอนนี้มันก็เป็นอยู่แล้วนะในอินโดนีเซียในพม่าอย่างเงี้ยนะฮะในเมียนมาอย่างเงี้ยแต่ก็เฉยๆอ่ะทุกคนก็เงียบๆไปแล้วก็เรื่องภาษาไทยเนี่ยผมเคยเสนอในสภาการศึกษาค่ะนะฮะก็คือผมถูกตั้งเป็นสภาการศึกษาสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะฮะแต่ตอนผมเสนอนี่ผมเสนอภายหลังเพราะว่าเนื่องจากวาระมันไม่ครบหลังการยึดอำนาจเนี่ยผมก็ยังอยู่เป็นสภาการศึกษาต่อนะฮะค่ะเขาไม่ได้ปลดผมนะฮะ
แล้วก็สภาการศึกษาก็ยังเลือกผมให้เป็นประธานทำแผนการศึกษาชาติในแผนการศึกษาชาติอันเดิมเลยเนี่ยก่อนที่จะถูกแก้โดยคณะของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมันจะเขียนเรื่องนี้ไว้ด้วยเรื่องการใช้ภาษาไทยการใช้วัฒนธรรมไทยเนี่ยได้นอกจากเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแล้วยังเพื่อประโยชน์ต่อพลังทางเศรษฐกิจนะฮะค่ะแต่เขาก็ตัดไปหลายเรื่องนะอาจารย์คือบางเรื่องเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่มันจะเปลี่ยนระบบการศึกษาเลยนะคือผมเสนอให้เปลี่ยนวิธีการจัดการงบประมาณของกระทรวงศึกษาค่ะจากซัพพลายไซด์ไฟแนนซิ่งเนี่ยเป็นดีมานด์ไซด์ไฟแนนซิ่งค่ะซึ่งมันก็จะเหมือนระบบ30บาทรักษาทุกโรคอ่ะที่ทำให้เราสามารถจัดการงบกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้นะฮะมันจะคล้ายกันแต่ว่ามันจะมีแรงต้านจากระบบราชการและนี่ก็เป็นเรื่องปกติพอเขางบประมาณมันจะผ่านเขาน้อยลงเขาก็อาจจะไม่ชอบทีนี้ในเชิงของการเล่าเชื่อมโยงให้ฟังว่าทำไมผมถึงเสนอเรื่องเงินบาทเรื่องภาษาไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะผมต้องการให้ไทยเนี่ยมีบทบาททางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการเมืองแล้วก็เป็นการเมืองที่สร้างสรรค์คือสร้างสันติภาพเพราะว่าโดยพื้นฐานของพุทธศาสนาเนี่ยคือสันติภาพด้วยเราก็มีพุทธศาสนาที่เข้มแข็งนะแต่ว่าก็ต้องพยายามปฏิรูปด้วยนะดร.ธีรรัตน์เพราะว่าพุทธศาสนาถ้าไม่ปฏิรูปเนี่ยหลายพื้นที่หลายวัดหลายองค์กรเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการตรวจสอบแล้วก็กลายเป็นพุทธพาณิชย์นะเพราะจริงๆแก่นของพุทธศาสนาเนี่ยคือพุทธธรรมนะฮะค่ะไม่ใช่พิธีกรรมอย่างเดียวครับอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราจะถ้าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวสายมูเนี่ยมันก็คือพิธีกรรมถูกไหมฮะแต่ว่าต้องเอาพิธีกรรมเนี่ยนำไปสู่พุทธธรรมค่ะหรือไม่ใช่พิธีกรรมเฉยๆไงฮะค่ะถ้าจะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่ควรจะให้ความสำคัญที่ไม่ใช่อีเวนต์แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วเขาก็เห็นความสำคัญรับชมรับนำไปปฏิบัติหรือได้มามีส่วนร่วมรับเป็นวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดไปในหลายมิตินี่นะคะทำอย่างไรเราควรจัดกลุ่มอย่างไรที่จะไม่ใช่อีเวนต์และไม่ใช่ภาพลักษณ์แบบซอฟต์พาวเวอร์ที่มันไม่มีศักยภาพแท้จริงเราเลือกยังไงดีคะอาจารย์คือมันต้องมีการทำงานต่อเนื่องไงค่ะแล้วมันจะต้องมีกลไกและระบบรองรับผมยกตัวอย่างกางเกงมวยไทยกางเกงช้างหรือผ้าขาวม้าเนี่ยคือพอทำให้มันบูมขึ้นมาบอกเราทำอีเวนต์ให้แข่งขันกันใส่กางเกงถูกไหมมันจะต้องนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้มีคุณภาพดีขึ้นราคาถูกลงแล้วเป็นที่นิยมแพร่หลายในตลาดโลก มันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนที่ผลิตกางเกงผลิตผ้าขาวม้ายกตัวอย่างนะฮะแล้วก็จะส่งออกได้มากขึ้นทำนองเนี้ยอันนี้คือในกรณีของผลิตภัณฑ์อย่างง่ายๆนะค่ะนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกสมุนไพรไทยแม้กระทั่งพวกยาดมอะไรเงี้ยมันได้หมดนะฮะอาหารได้หมดอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงที่มีนักร้องนักแสดงเขาเอาไปรับประทานกันในการคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่ใช่ค่ะที่อเมริกาอะไรทำนองเนี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งถ้ามันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยจะทำยังไงให้สงกรานต์ไทยเนี่ยมันน่าสนใจซึ่งตอนนี้ก็เป็นน่าสนใจอยู่แล้วนะใช่ใช่ค่ะแล้วก็นำมาสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นคือการคิดอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการที่มันเชื่อมโยงมาสู่การผลิตการส่งออกและการพัฒนาในประเทศถูกไหมคะที่ฉันเห็นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเปิดวีซ่า90วันให้คนเข้ามาแล้วมาเรียนมวยไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเรายังไม่เห็นเส้นทางพอเข้ามาเรียนมวยไทยแล้วเรียนกับใครคนที่จะสอนได้เป็นใครแล้วก็จะสอนตรงไหนจะเพิ่มสกิลหรือทักษะทางด้านมวยไทยให้คนไทยมาเป็นคนสอนนักเที่ยวต่างชาติได้อย่างไรเรายังไม่เห็นกระบวนการเหล่านี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเห็นใช่ไหมคะเพื่อให้มัน
ไม่เป็นไฟไม่ฟางหรือไม่มาปั๊บเดียวเป็นอีเวนต์แล้วก็จากไปใช่ครับใช่ครับคือมันต้องทำให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างเช่นสมมติอย่างกรณีกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะมันก็ต้องทำให้เป็นเหมือนสโมสรเกิดสโมสรฟุตบอลแบงก์สืบอ่ะค่ะค่ะมันก็ต้องอย่างนั้นถ้ามวยไทยก็ต้องทำให้เกิดมวยไทยที่ขึ้นไปสู่ระดับโลกต้องให้มันเป็นกีฬาที่ทุกคนยอมรับและเป็นระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพวกนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อย่างเดียวนะคนอื่นก็ได้ประโยชน์ร่วมกันด้วยประเทศอื่นๆมันก็เป็นบินนะค่ะทีนี้ภายใต้ความเป็นบินเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพอมันเริ่มเป็นที่ยอมรับเติบโตแล้วเนี่ยเราสามารถเพราะบางอย่างนี่มันอาจจะมีจุดเริ่มต้นในบางประเทศแต่พอมันแพร่หลายไปแล้วเนี่ยอีกประเทศนึงอาจจะเอาประโยชน์ไปได้มากกว่าเพราะว่าเขาเก่งกว่าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเช่นวัฒนธรรมของจีนเนี่ยวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยถูกไหมค่ะหลายอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนจีนคนญี่ปุ่นทำนะอาจจะเป็นตะวันตกทำก็ได้ค่ะค่ะทีนี้ในกระบวนการที่ทางรัฐบาลดำเนินการอยู่เนี่ยเขาก็มีแผนปฏิบัติการมาโดยมีทั้งระยะสั้นใน100วันระยะ6เดือนรวมไปถึงระยะ1ปีโดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานและมีคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั่งเป็นรองประธานนะคะเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ภายในประเทศให้เกิดขึ้นได้ตามนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ของพรรคเพื่อไทยที่มีเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะของคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูง20ล้านคนสร้างรายได้อย่างน้อย 200,000 บาทต่อปีและสร้างงาน20ล้านตำแหน่งตัวเลขเหล่านี้เป็นจริงได้เพียงใดแค่ไหนคะอาจารย์ก็เป็นจริงได้ฮะถ้ามีการดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จและจริงจังนะเกาหลียังทำได้เลยคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเริ่มต้นจริงจังเนี่ยสมัยคิมดาจุงนะคิมดาจุงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำทางการเมืองที่เป็นรัฐบุรุษและเป็นคนพยายามสร้างสันติภาพถูกไหมฮะค่ะอย่างตอนมูลค่าเริ่มต้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเนี่ยประมาณ20,000กว่าล้าน20,000กว่าล้านบาทค่ะนะแล้วก็ต่อมาก็พัฒนาเป็น30,000กว่าล้านนะแล้วก็สมัยล่าสุดเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเกือบ200ล้านละแต่200ล้านนี่มันเป็นตัวเลขสมัยสามปีคนที่แล้วนะค่ะคนล่าสุดนี่ผมยังไม่มีตัวเลขของไทยนี่มันระดับประมาณสัก 7-8,000 ล้านแค่นั้นแหละค่ะ 7-8,000 ล้านก็ยังน้อยยังขยายได้อีกเยอะแต่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่เนี่ยคือมันต้องทำจริงจังแล้วก็ต้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้น้อยที่สุดเกาหลีใต้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะค่ะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใช่ไหมคะเช่นเอางบของรัฐมาซัพพอร์ตเอกชนในเครือข่ายอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องเอางบเนี่ยซัพพอร์ตคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดใช่ไหมที่คิดว่ามีศักยภาพมากที่สุดค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพึ่งกันหนักเพราะไม่งั้นเงินของประชาชนเนี่ยภาษีเนี่ยมันก็จะหายไปละลายในแม่น้ำถ้าเอาไปให้คนที่ไม่เก่งจริงไปทำครับค่ะเพราะฉะนั้นเราคงต้องได้ติดตามการขับเคลื่อนการทำงานที่วางไว้ในมุมของระบบของการทำงานก็ค่อนข้างชัดแต่ว่าจะเห็นผลอย่างไรอยู่ที่ความจริงจังตั้งใจแล้วก็การไม่ระบบราชการครับจุดตายที่ระบบราชการจุดตายเลยใช่ไหมคะจุดตายนี่แปลว่าอาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะลุ่มหรือตายเนี่ยอยู่ที่ระบบราชการเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องอาศัยราชการด้วยถูกไหมมันไม่ใช่เอกชนอย่างเดียวค่ะตอนนี้ถ้าดีเลกูเลตผ่อนคลายกฎระเบียบได้มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นคือใช้อำนาจดุลพินิจของราชการให้น้อยที่สุดก็ดีที่สุดครับค่ะขอบเขตของกฎ
ระเบียบของราชการอาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานด้านนี้ได้ถ้าไม่ยืดหยุ่นใช่ไหมคะคือก็กฎระเบียบก็มีได้นะแต่มีเท่าที่จำเป็นค่ะเอาละค่ะก็ถือว่าเราจะได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปเพราะรัฐบาลจริงจังที่จะดำเนินนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะ OFOS นี่นะคะ One Family One Soft Power ที่เขาตั้งชื่อมาให้เราได้เรียกกันอีกเนี่ยนะคะก็เป็นแนวทางสำคัญที่วัดระยะกันระยะสั้นระยะ6เดือนระยะ1ปีติดตามต่อไปค่ะวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีสถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th